อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีก็ยังไม่เข้ารายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจแห่งชาติในกรณีคดีหวย30ล้านบาทค่ะทางด้านเจรตำรวจแห่งชาติก็ยังไม่ตั้งกรรมการสอบสวนเอาผิดนะคะเพราะว่าต้องรอกองบัญชาการสอบสวนกลางนั้นสรุปสำนวนคดีหวย30ล้านซะก่อนค่ะพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรียังไม่เดินทางมารายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจแห่งชาติหลังจากมีคำสั่งให้มาช่วยราชการกรณีคดีหวย30ล้านบาทนะคะซึ่งตามที่ระบุในหนังสือก็สามารถเลื่อนมารายงานตัวได้จนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะด้านพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์เจรตำรวจแห่งชาติเปิดเผยค่ะว่าต้องรอผลการสอบสวนจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่จะสรุปว่าคดีนี้มีใครที่ร่วมกระทำความผิดบ้างทั้งประชาชนหรือว่าข้าราชการตำรวจถ้าหากมีตำรวจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดก็ต้องเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเอาผิดทางวินัยโดยแยกเรื่องนี้ออกเป็น2ส่วนค่ะก็คือความผิดทางอาญาจะต้องร้องทุกข์ที่กองปราบปรามหรือส่งเรื่องให้กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือส่งให้ตำรวจพื้นที่ดำเนินคดีอีกส่วนหนึ่งคือไม่เข้าข่ายคดีอาญาแต่ว่าเป็นความผิดทางวินัยก็จะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการเอาผิดและสำหรับตำรวจ4นายที่พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเชิญตัวมาสอบปากคำขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปผลคดีของคณะทำงานนะคะถ้าหากพบว่ามีความผิดจะถูกส่งเรื่องไปสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.เพื่อดำเนินคดีค่ะและเมื่อวานนี้นะคะนางดุษฎีถิ่นทุ่งทองหรือเจ๊กุ้งพยานที่อ้างว่าอยู่ในเหตุการณ์ที่ครูปรีชามารับลอตเตอรี่จากนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิ่นแล้วก็เห็นลอตเตอรี่เลขท้าย762จากเสื้อของครูปรีชาใคร่ครวญเนี่ยค่ะเรียกมาให้ปากคำเพิ่มเติมที่กองบังคับการปราบปรามแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นใดเลยกับสื่อมวลชนนะคะระบุเพียงสั้นๆว่ามาทำธุระค่ะ